คำต่อเบลล่าพากรีตสัมพันธ์หนุ่มรุ่นน้องงานนี้มีลุ้นขึ้นท่านเป็นคู่จิ้นป้ายแดงไปแล้วสำหรับคู่ของนางเอกดังเบลล่าราณีและหนุ่มรุ่นน้องใบวชิรวิทย์หลังร่วมงานกันในหลังเรื่องรุ่นรักป่วนกวนแฟนเก่ารวมไปถึงมีโอกาสบินตรงไปทำงานด้วยกันถึงประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งก่อนหน้านี้ทางครอบครัวไปยังออกตัวชื่นชอบและเป็น FC ของสาวเบลล่าอีกด้วยซึ่งเคมีของทั้งคู่ก็เข้ากันมากๆทั้งในจอและนอกจอจนมีแฟนๆหลายคนหันมาเชียร์ให้คู่นี้ตกลงปล่องชิ้นกันซะเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เบลล่าเผยว่าทริปญี่ปุ่นคือการเดินทางไปทำงานซึ่งต่างคนต่างไปเรามีช่วงที่ได้เจอกันเพียงครึ่งวันเท่านั้นไม่ได้มีการไปท่องเที่ยวที่อื่นๆด้วยกันจากกระแสจิ้นที่เกิดขึ้นก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบแต่ส่วนตัวไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวที่นอกเหนือจากเรื่องงานกับไปเรื่องสารสัมพันธ์ที่หลายคนลุ้นปล่อยให้เป็นเรื่องในอนาคตยืนยันว่าสถานะหัวใจยังโสดแต่หลังจากพูดออกสื่อว่าโสดในช่วงก่อนหน้านี้ยอมรับว่ามีหนุ่มๆทักมาคุยอยู่บ้างซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนแต่ก็เป็นการทักทายปกติไม่ได้พิเศษอะไรเพราะส่วนใหญ่เบลล่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้ซะมากกว่าเนื่องจากช่วงนี้ตนเองกลับมารับงานมากขึ้นด้วยยังยืนยันว่าการคุยกับใครสักคนเรื่องเวลายังเป็นสิ่งที่เบลล่าต้องคิดถึงเป็นอันดับแรก